แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำของหวานสูตรง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็ไปเตรียมเมล็ดเจียนะคะนำมาแช่น้ำให้มันพองๆตัวก่อนนะปริมาณเพื่อนๆกะเอาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปเตรียมมะม่วงสุกค่ะก็ใช้น้ำดอกไม้นะคะสักหนึ่งลูกก็พอเนาะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็นำไปแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณสัก30นาทีเนื้อมันจะเย็นจัดกำลังดีเลยนะคะจากนั้นไปเตรียมต้มกะทินะคะเราใช้กะทิออร์แกนิกสูตร low fat สูตรนี้จะผสมน้ำมะพร้าวด้วยนะแล้วก็ตอนต้มนี่นะคะโฟกัสกล้องหลุดนะก็เลยจะภาพมัวนิดนึงเราใส่เกลือน้ำตาลน้ำเปล่านะคะเพื่อปรุงรสชาตินะคะให้มันกลมกล่อมขึ้นเนาะถ้าใครชอบกะทิที่เหลวๆก็ใส่น้ำเยอะกว่านี้ได้แล้วก็ปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเตรียมแก้วหรือว่าถ้วยก็ได้นะเราจะรองก้นแก้วหรือถ้วยเนี่ยด้วยเมล็ดเจียที่แช่น้ำไว้นะคะจากนั้นก็ใส่มะม่วงสุกตามลงไปแล้วก็ราดด้วยกะทิอีกทีค่ะถ้าจะให้อร่อยขึ้นนะคะก็แช่ตู้เย็นอีกสักรอบนะคะก็จะได้เมนูของหวานในหน้าร้อนที่ทำง่ายมากๆถ้าใครกลัวแคลอรี่ในกะทิเปลี่ยนเป็นนมพืชนะคะซึ่งไม่ต้องต้มเลยนะคะถ้าใช้นมพืช